ทั้งหมดที่แจนอธิบายไปคือสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้ฉันเอาเลคเชอร์ทิ้งไว้ให้นายก็แล้วกันนะคืนนี้นายจะได้เอาไปไว้อ่านขอบคุณนะสวีสวีงั้นฉันขอกลับก่อนนะนายพักผ่อนได้เยอะล่ะกลับบ้านดีๆนะสวี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 คุณชายเจนเนียสุเวียนักเรียนโรงเรียนลินเชิงห้องโม5/9ทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นไปสืบว่าใครเป็นคนทำดักกลับสวัสดีสีหน้าเขาดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานแฮะสวีสวีอันนี้ของที่เธอทิ้งไว้ที่บ้านฉันเมื่อคืนฉันกับนายไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเซียยุนขอโทษด้วยนะฉันเสียมารยาทมากเกินไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ได้จะด่านายขนาดนั้นสักหน่อยเข้าใจแล้วสวีสวีของฉันไม่ได้เป็นคนโมโหร้ายแบบนั้นสักหน่อยพวกเธอรู้เรื่องหรือยังยายสื่อจ้างห้องหนึ่งนะไม่มาเรียนแล้ววันนี้บ้านตระกูลเชิญพี่คะฉันมาขอโทษพี่นะคะขอโทษเหรอเมื่อเช้าเย้สื่อช่างนะมาลาออกไปแล้วฉันรับรองว่าเธอจะไม่มาก่อความวุ่นวายให้พี่อีกจะซื้อของขวัญไหมพี่คะสร้อยเพลินราคา2,000,000 หยวนคำขอโทษนะฉันจะรับไว้นะแต่ฉันขอไม่รับของนี่รับไปเถอะนะขอร้องล่ะถ้าเธอไม่คิดจะทำร้ายฉันเรียกจะอยู่ในบ้านต่อไปงั้นฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกเรื่องของเธอกับใครทั้งนั้นส่วนสร้อยเนี่ยเอาไปน้องสาวของเธอเถอะเธอนะจะเป็นคนพูดจริงตามจริงฉันบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนิกมานี่เลยจะเห็นว่าตัวอยู่ที่นี่ก็เลยกะจะเข้ามาทักนะ
โอเคหรือเปล่าฉันโอเคมาหาฉันเหรอเออว่าจะชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านนะนิกไปด้วยก็ได้นะฉันเตรียมอาหารไปเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าเธอจะชอบหรือเปล่าขอบคุณนะนี่นิกยังมีพี่น้องด้วยปะแบบพันเดียวกันนะฉันอยากเลี้ยงหมาขึ้นมาพอดีเลยจะได้พาออกไปเดินเล่นด้วยไม่มีอ่ะน่าเสียดายจังเย่แล้วอาการปวดของฉันกำเริบอีกแล้วอ่ะนายเป็นอะไรไปจิตฉันสวีสวีเป็นห่วงฉันเหรอไม่เป็นไรหรอกดื่มน้ำหน่อยเนี่ยเขาดูไม่สบายหนักมากเลยฮะเออได้เลยฉันจะให้สวีตุยรู้ไปด้วยนี่กลับบ้านกันจ้าขอบคุณนะที่เลี้ยงขนมฉันต้องพานี่กลับไปแล้วล่ะนายล่ะเดี๋ยวฉันพาไปส่งต้องระวังสุขภาพหน่อยนะอาการเริ่มหนักขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยมันแย่ลงจริงๆด้วยสินะอาเซียถ้าคนทั้งโลกจะฆ่าข้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอเพียงแค่มีอาเซียอยู่ข้างๆข้าก็พอแล้วกูจะจี้เพิ่มขนาดยาเธอจะว่าได้มันก็ได้อยู่แต่คุณไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเหรอฉันกลัวว่าฉันจะอาการกำเริบต่อหน้าเธออีกนะสวิตช์เป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่งทางให้ฉันและเป็นคนที่ดึงดูดให้คุณเข้ามาเธอเยอะมากเช่นกันถึงแม้ว่าฉันจะเตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะยังมีศัตรูหัวใจอีกกี่คนเพราะฉะนั้นฉันจะต้องอยู่เคียงข้างเธอต่อไปนอกจากที่จะต้องกินยาตรงเวลาทุกวันแล้วเรื่องการอื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยแหละอย่าปล่อยเอายามาให้นะสวีสวีไม่ได้รับความเมตตามาตั้งแต่ยังเด็กฉันก็เลยไม่รู้ว่าเธอจะเจ็บปวดมากขนาดไหนขณะตอนที่เธอกำลังจะตายเธอยังปกป้องฉันอยู่เลยเพราะฉะนั้นชาตินี้ฉันจะต้องปกป้องเธอให้ได้เธอทำให้ทั้งชาตินี้เธอมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้น
ทำไมนั่งอยู่คนเดียวล่ะฉันไม่ชอบเล่นกีฬานะร่างกายนายโอเคขึ้นหรือยังสเวียสเวียเป็นห่วงฉันเหรออืมดีขึ้นแล้วเลยพี่คะเล่นบาสไหมเราตั้งสองห้องต้องแข่งกันด้วยนะอาจารย์บอกว่าถ้าห้องไหนชนะวันนี้ไม่ต้องเรียนพิเศษตอนเย็นเอาสิพอดีเลยฝากเสื้อหน่อยนะได้เลยสู้ๆนะสวยสวยเพราะว่าอีกนี่เย่จืดช่างถือต้องลาออกเราจะต้องจัดการยี่นี่ให้ไดเท่มากเลยอะยินดีด้วยนะคะพี่ขอบใจนะยินดีด้วยนะสวีสวีเดี๋ยวไม่สบายนะขอบคุณมากนะจิตนี่สวีโคตรเก่งเลยอ่ะขอบคุณนะที่เธอทำให้เราไม่ต้องเรียนพิเศษตอนเย็นนะเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะเนี่ยแต่ยังเล่นบาสเก่งด้วยอ่ะเจ๋งไปเลยจิตนี่สวีหลังจากนี้เธอจะไปในร่มของฉันคนพวกนี้นี่มันจริงๆเลยเลิกเรียนแล้วไปด้วยกันไหมโอเคคนที่อยู่ข้างน้องฉันนี่คือคุณชายตระกูลเชื่อหรือเปล่าน้องสาวพี่
บาย เขาจะกลับบ้านคนเดียวเหรอซียุนไปด้วยกันไหมได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะสุเอะสุเอะพรุ่งนี้เจอกันนะเจอกันจ้าฉันจะพูดกับน้องยังไงดีแล้วเนี่ยพี่สาวมีอะไรหรือเปล่าคะก็แบบเธอเพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองลินเชิงยังไม่รู้อะไรอีกตั้งเยอะซียุนก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่ลินเชิงไม่กี่เดือนก่อนเองได้ข่าวว่าก็โดนไล่ออกมาจากบ้านตระกูลเซียนะแล้วคะไม่น่าล่ะก็ถึงได้อยู่บ้านกับพ่อบ้านสองคนถึงมองเขาแบบเดียวก็น่าจะรู้นะอาการเปลือกของเขามันรุนแรงมากถ้าจะมีแฟนจะมีแฟนแบบนี้เด็ดขาดละคนที่บ้านมีปัญหานะดูแลเราได้ไม่ดีหรอเราเป็นแค่เพื่อนกันนะคะแค่เพื่อนก็ดีพี่จะได้ไม่ต้องห่วงดูท่าทางน้องจะไม่ได้สนใจอะไรเขามากฉันน่าจะคิดมากไปเองละโรงเรียนลินเชิงสวยสวยดูสิเธอกลายเป็นดาราดังแล้วเนี่ยฉันเนี่ยสวยเทพด้านการแข่งบาสสวีสวีดูมีความสุขมากเลยนะเนี่ยสองคนนี้ดูเหมาะสมกันมากเลยอะหรือว่าคบกันจริงๆแล้วนี่เป็นรูปแรกที่ฉันกับสวีสวีได้ถ่ายด้วยกันเก็บลงเครื่องไว้ดีกว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันเรียกเองถือว่าเป็นการขอบคุณที่เธอส่งฉันมาวันได้สิไม่รู้ว่าเธอจะชอบอาหารที่ฉันซื้อมาหรือเปล่าถูกปากไหมลองชิมดูนะโอ้ยเขาจะต้องรักฉันไว้แน่นอนแบบนั้นฉันจะอ่อยก็ได้สำเร็จเซียหยุนนายไม่คิดจะรับฉันเลยงั้นเหรอนี่นายยังเป็นผู้ชายอยู่ปะเนี่ยสุกับลูกทำไมถึงได้นิสัยเสียขนาดนี้นี่คิดว่าตัวเองเกิดมาหล่อแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอนายก็ป่วยอยู่ทุกวันแล้วนี่ก
แต่จะไปรู้ว่านายจะตายเมื่อไหร่นี่ฉันเห็นนายอยู่ในสายตามันก็บุญหัวของตระกูลเสียแค่ไหนรู้บ้างไหมนี่ดูไล่ออกมาจากเมืองหลวงแล้วต้องมาอยู่ที่ลินเชิงอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองยังสูงส่งอีกเหรอฉันพัฒนาขอโทษนะน่าจะยังดีกว่าที่จะกอดใจกับโปรงของเฉินเนียสเวตต่อไปนะถ้าฉันอารมณ์ดีก็อาจจะให้เงินนายใช้ด้วยก็ได้ไม่ว่าเสี่ยหยุนจะมาจากเมืองหลวงแต่ว่าโดนไล่ออกมาแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับโดนทิ้งนี่นะอยู่ที่หลินเฉิงเนี่ยไม่มีใครสนใจคนแน่นอนไหนลองพูดสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้อีกรอบสิบอกอ้อยถ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดกับเขาแบบนี้แต่ตระกูลที่ไม่ต้องการเขาแต่ตระกูลหลิงของฉันก็ยินดีรับเขาอย่างแน่นอนด้วยสิ่งสกปรกมาแบบนี้ต้องรีบเช็ดมือก่อนดีกว่านะนี่เขาสองคนเนี่ยคบกันจริงๆงั้นเหรอไม่ว่าจะชาติไหนสวิตเซอร์ก็คอยปกป้องฉันเสมอฉันว่าจะเก็บปากเอาไว้กินข้าวจะดีกว่านะขอบคุณมากนะสวีสวีที่ปกป้องฉันซียุนฉันว่านายคอยอยู่ข้างๆฉันตลอดดีกว่าไหมได้สิสวีสวีอยากปกป้องฉันเหรอเหมือนกับชาติที่แล้วที่เธอคอยปกป้องฉันอยู่ตลอดเวลาร่างกายของนายน่ะไม่ค่อยแข็งแรงฉันไม่อยากให้ใครมารังแกนายเตะเลยชาตินี้ฉันขอเป็นคนปกป้องตัวเองนะเฉินเนียนสวีอาจจะได้ไปพบที่ห้องผอ.ห้องผอ.ลูกฉันนั่งกินข้าวอยู่ดีๆก็โดนนักเรียนคนอื่นมาแกล้งเนี่ยนะยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างไหมนี่พอเพื่อจะเกิดขึ้นวันนี้คุณต้องให้คำอธิบายฉันมาด้วยนะว่าจะพักกันยันเด็กนั่นรู้จะไล่มันออกดีล่ะใครใจเมื่อกี้เก็บมันเรียนแกฉันตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเหนือโรคมันจะเป็นยังไงเรียกร้อยผู้ปกครองของเฉินเนียนสเวียมาถึงก่อนก็แล้วกันนะคะเฉินใส่หัวเฉินเว่ยเฉินซู่เฉินไปเชิงนี่จะมีพายุลูกใหม่มาอีกแล้วนี่ฮะปอครับขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ารถมันติดมากเลยเลยมาช้าหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าสวีสวีไม่เป็นไรค่ะพวกเธอรังแกลูกสาวตัวที่รักของฉันงั้นเหรอฮะคุณเฉินช่วยเข้าใจเรื่องก่อนลูกของคุณทำร้ายลูกสาวของฉันต่างหากอย่ามาใส่ความลูกฉันแบบนี้นะแล้วไม่ทราบว่าลูกคุณทำอะไรน้องสาวผมก่อนล่ะฉันก็ไม่เห็นลูกสาวคุณบาดเจ็บตรงไหนเลยนะคะใส่แรกคนอื่นแบบนี้ระวังโดนคดีหมิ่นประมาทนะคะถ้าเกิดน้องสาวผมทำร้ายคุณจริงยังไงมันก็ต้องเหลือร่องรอยไปบ้างสิอย่าคิดว่าคุณอย่างน้องสาวฉันจะรังแกและหลังเด็ดขาด
เหมือนกันฉันจะจัดการพวกเธอซะเดี๋ยวนี้เลยปัญหาไม่ได้ใหญ่มากหรอกแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้มีนานแต่ว่าพวกเขาก็ที่จะช่วยปกป้องฉันจริงๆบอกครับผมไม่ต้องจะบอกครับบอกครับช่วยวนยาวกับฉันเนี่ยสเวียนะพวกเธอทะเลาะกันเพราะผมเองเจนนี่สเวียเป็นคนรักความยุติธรรมมากตัวไม่ได้ที่จูเบิร์นยอก็ด่าผมนะครับก็เลยเข้ามาช่วยโรงหามีกล้องวงจรปิดปอตรวจสอบดูก็ได้นะครับนี่โดนไล่ออกมาจากเมืองโดนแล้วต้องมาอยู่ที่เลนเชิงอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองยังสูงส่งอยู่อีกเหรอฮะเองนี่นี่เองคุณจูต้องสั่งสอนลูกตัวเองสักบ้างนะครับลูกสาวผมนะรู้จักปกป้องคนอื่นแต่ลูกสาวคุณกลับรังแกคนอื่นไม่เสียดายที่เป็นลูกสาวฉันที่จริงตระกูลเฉินนี่กำลังเจรจาธุรกิจกับตระกูลจูอยู่พอดีเลยสัปดาห์หน้าก็จะเซ็นสัญญาอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้คงไม่ต้องแล้วล่ะในเมื่อเรื่องทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วงั้นพวกผมขอตัวกลับก่อนนะครับลุงเสียครับขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะครับไม่เป็นไรนายเป็นเพื่อนของเสวียถ้าวันหลังว่างก็มาเล่นที่บ้านเราบ้านละกันนะได้ครับพรุ่งนี้วันหยุดจะมีแพลนไปไหนมะพี่สเวียพอดีงานเข้ามาไหมพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันที่ตึกโจนะ950ล้านสนใจมะโอเครับเลยพรุ่งนี้นัดเพื่อนไว้อ่ะฉันกลับบ้านก่อนนะโอเคบายบายที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าฉันจำไม่ผิดสเวียสมัครสมาชิกไว้ที่นี่แล้วใช้ชื่อว่าสเวียเรื่องอันตรายแบบนี้ทำไมจะไปคนเดียวนะเดี๋ยวว่าไปแม่อารมณ์ร้อนแบบนี้น่าสนใจจังเลยแฮะแกมาตั้งไหนเขาใส่กูไปทางนั้นเลยนะไม่งั้นลูกพี่กลับมาแกตายแน่ดูท่าทางน่าจะเป็นผู้ชายสินะเมื่อไหร่จะมาทำไมฉันยังไม่เห็น